จะกินอย่างร่วงก็ถ้าว่าวาดรูปถ้าเราฝึกถ้าสมุดฝึกเราก็ต้องเล่มใหญ่ๆหน่อยมันจะไม่แม่นแหงตาไงวนเล่มใหญ่มันพกมาฝากตัวกับบ้านเนี่ยจะต่อคนเยอะแล้วสวัสดีครับพี่รุ่นเนี่ยชนุโลกเดี๋ยวมีจะขายของไม่สอนนักเรียนเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนดรออิ้งอันดับแรกเราจะมาเมคก่อนแบบไม่มีแบบหรอแบบหูตาจมูกปากใช่ใช่หูตาจมูกปากเอาที่เราอันนี้เราไปจำก่อนไอ้ตัวนี้เรียนย่อยเสียงชัดอยู่เนาะน่าจะชัดอันนี้คือครูจะเมคแบบบอกวิธีแบบหลักการเมคในหัวแบบจำไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างเช่นขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างนี่แหละที่เราเมคคืออย่างเงี้ยเราอารมณ์เครื่องปริ้นไม่ได้อย่างเดียวเราต้องจำในเรื่องมันต้องท่องจำด้วยไงเบ้าตาการคำนึงถึงอย่างแรกตาอันนี้เวลาเราวาดเราจะวาดเอารูปนี้เดี๋ยวดูที่มันเห็นถึงขนาดไหนของโต๊ะโอเคเราจะวาดรูปนี้ข้อที่หนึ่งสิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงหรือต้องเห็นก่อนเขียนก่อนข้อที่หนึ่งจะเป็นแบบศิลปินทุกคนเลยต้องหาก่อนสัดส่วนโครงสร้างและสัดส่วนส่วนนี้ยากที่สุดยากที่สุดเลยแหละมันต้องหาสัดส่วนให้ได้การหาสัดส่วนโครงสร้างแบบนี้มี2วิธีคือ1สัดส่วนที่เท่ากันแบบช่องสี่เหลี่ยมสัดส่วนเท่ากันแบบตารางแบบตารางอย่างนี้แนวตั้งแนวนอนก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบตารางที่หาแบบนี้แนวตั้งแนวนอนแล้ว2สัดส่วนกระชับรูปคืออย่างเงี้ยมันเสียเวลาเขาก็เลยวาดกระชับรูปเลยแต่เป็นเรขาคณิตอยู่สัดส่วนกระชับรูปก็คือแบบนี้อย่างเช่นแขนเสื้ออย่างเงี้ยเขาหาเป็นแบบลักษณะอย่างนี้เลยใช่ฮะแบบลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเหลี่ยมๆเป็นบล็อกเลยใช่ไหมสิ่งนี้ยากที่สุดเสียเวลาที่สุดคือสัดส่วนแบบที่สองศิลปินจะต้องมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตเป็นเรขาคณิตเป็นเหลี่ยมไหมเป็นเหลี่ยมป๊อปแบบนี้คือมองให้เป็นเหลี่ยมไหมเขามองเป็นเหลี่ยมเรขาคณิตอันนี้วาดทุกรูปใช้เหมือนกันหมดเลยอันที่สามศิลปินต้องมองเห็นมิติแสงเงาด้วยการใช้เส้นเอาลายสเก็ตเห็นไหมอันไหนลึกอันไหนมืดเส้นเอาลายสเก็ตเส้นเอาลายอ่ะเส้นเอาลายเนี่ยมันคือเส้นที่มาร์กตำแหน่งมิติว่าอันไหนโดนแสงน้อยแสงมากนะแต่เห็นไหมแค่เส้นก็บอกงานแสดงว่าเราต้องเข้าใจมิติที่เรามองเห็นละแต่ทีเนี้ยเราก็พยายามมองเห็นเนี่ยคือเราผักเนี่ยแล้วก็ใช้จริงๆเราวาดสิ่งที่ตาเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเพลินใช้หลักการเปอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องควบคุมแต่ถ้าเป็นภาพแบนๆนี่ไม่ต้องเปอร์มากแต่ที่แน่เราต้องมองเห็นลักษณะโค้งเว้านูนแล้วเอาใช้เส้นเอาลายไปสเก็ตอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยครูวาดทรงกระบอกมองเห็นไหมข้างบนมองเห็นไหมมองเห็นนี่เนาะก็คืออย่างเช่นครูวาดทรงกระบอกแบบนี้เส้นเอาลายสเก็ตเนี่ยมันเหมือนกับยังไงเหมือนกับว่าจับไฟฉายส่องแสงเงาแบบนี้เพราะนั้นเราต้องมองเห็นเหมือนวัตถุทั่วไปนี่แหละแต่เผอิญเราไม่ลงแสงเงาเราเอาเส้นเนี่ยไปกำหนดให้มันเป็นแสงเงาไว้เขาเรียกว่าสเก็ตแบบโครงสร้างแสงเงาไว้นะนิดหนึ่งตรงไหนที่มันโดนแสงน้อยแสงมากแหละเราก็ใช้เอาลายสเก็ตเนี่ยไปใส่สักตัวไม่ได้ทำนี้สักตัวเลยได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ฝึกลอกลายแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมอันนั้นน่ะมันไม่สามารถเป็นอาชีพแบบรายได้สูงได้มันต้องมองขาดอย่างครูสักเนี่ยเส้นครูไม่ได้เนี้ยบคมนะไม่ได้คมไม่ได้เนี้ยบไม่ได้ติดไม่ได้เต็มนะแต่เส้นครูได้ฟิลลิ่งอย่างเงี้ยก็คือได้อารมณ์ในเรื่องการถ่ายทอดงานครูไม่ได้แน่นเต็มอะไรมากมายนะได้ฟิลลิ่งเหมือนคนเขียนรูปอ่ะทีนี้3ส่วนเนี้ยเราต้องฝึกบ่อยๆการขึ้นสัดส่วนโครงสร้าง
และเส้นเอาท์ไลน์ไม่ต้องลงแสงเงาก็ได้ฝึกเอาท์ไลน์หนักๆเนี่ยฝึกแค่นี้ไปถึงขั้นตอนนี้พอเปลี่ยนรูปเพราะว่าเอาท์ไลน์เนี่ยมันเป็นตัวที่เราสามารถให้ค่าแสงเงาได้เนี่ยก็คือมิติของการใช้เส้นเอาท์ไลน์เป็นแล้วแบบที่4เราก็ค่อยมาอะไรแสงเงาแสงเงาคือน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนแบบนี้ทำยังไงก็ได้กับทุกอุปกรณ์ให้มันเกิดเข้มไปหาอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยครูจะทำไงก็ได้เนี่ยมันคือน้ำหนักมันไม่ใช่ขาวดำมันคือน้ำหนักมิติจะแบ่งเฟิร์สเราแบ่งสีฟ้าเป็นแบบนี้เฉยเนี่ยมันก็แค่เข้มกลางจางอ่อนจะแบ่ง200ฝาก็ได้ใช่ไหมมันไม่มีผิดถูกแต่เราแบ่งให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบสามารถไปทำงานง่ายแสงเงาเราจะใช้แสงเงาได้ก็ต่อเมื่อเราเขียนมิติได้เราจะเขียนมิติได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อเราเข้าใจหลักการเปอร์สเปกทีฟเดี๋ยวครูจะเขียนรวบเข้าใจหลักการเปอร์1จุด2จุด3จุดอย่างเงี้ยเข้าใจหลักการเปอร์เราใช้มากสุดก็สำหรับงานศิลปกรรมใช้มากสุดแค่2จุดเปอร์1จุดอ้างอิงอะไรสมมติอันนี้ครูพูดเกินก่อนอันนี้เห็นไหมจะไม่งั้นเราจะใช้ตัวนี้ไม่เป็นใช้ไม่ได้8ฝึก8ปีมันก็ฝึกแค่การผมน้ำหนักแค่นี้เองแต่ถ้าให้มันใช้ถูกต้องเนี่ยเราต้องเข้าใช้หลักการนี้เพื่อไปเขียนมิติได้ยกตัวอย่างเช่นเขียนกล่องเปอร์1จุดถ้าเปอร์1จุดเปอร์1จุดต้องอ้างอิงขอบกระดาษขอบกระดาษที่เป็นฉากจับจุดใดจุดหนึ่งเป็นฉากอ้างอิงตัว L แบบนี้ก็คือฉากกับขอบกระดาษนี้กำหนดเปอร์มา1จุดจุดนำสายตาหลังจากนั้นก็ถ้าเราวาดกล่องสี่เหลี่ยมก็ต้องอ้างอิงขอบกล่องสี่เหลี่ยมพวกนี้เป็นฉากกับกระดาษเนี่ยหลังจากนั้นก็เปอร์วิ่งมาเลยนะเพราะฉะนั้นเปอร์1จุดเนี่ยมันจะต้องใช้หลักการแบบตัว L เอาใช้วิธีการคือตัว L อ้างอิงขอบกระดาษเห็นอยู่นะเออโอเคชัดแจ่มเลยเพราะฉะนั้นอันนี้1จุดเราจะวาดยังไงก็ได้วาดดาบสมุไรวาดสมุไรก็ด้านหน้าเนี่ยคือมันจะค่อนข้างแบน1จุดใช่ไหมแล้วเราก็ขีดมาแบบนี้ไฟฉายจับส่องแบบนี้แสดงว่าดาบสมุไรตรงนี้ต้องเข้มด้านล่างเห็นไหมวงกลมอะไรมันต้องอ้างอิงมันเหมือนกันหมดเวลาใส่เอาลายสเก็ตก็สามารถบอกรูปทรงละมันจะโดนพวกนี้ควบคุมหมดเลยเปิดสเปกทีฟเห็นไหมเราต้องฝึกเขียนเอาแค่กล่องเลขาคณิตหลังจากนั้นเราไปมองกระเป๋ามองอะไรมันก็จะวิ่งผ่านหมดถ้าครูวาดตึกต่อมามันก็เป็นไงก็เอาเปิดเนี่ยวิ่งผ่านอีกเห็นไหมเข้าไปอีกเนี่ยเปิดนี่คือจุดดวงสายตาใช่เราก็ขีดแบบนี้อย่างเช่นออกมาเป็นผนังด้านข้างถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยคืออ้างอิงตัวฉากไงกรอบกับขอบกระดาษครูก็ขีดมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเฉียงปุ๊บครูก็ต้องวิ่งใส่เปอร์แบบนี้เนี่ยเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมไม่งั้นมันไม่สามารถแบบมันไม่ได้มิติไงเราต้องใช้หลักการเปอร์เข้าไปควบคุมเนี่ยครูก็เขียนแค่แบบนี้ทีนี้เราก็เป็นไงเอาไฟฉายไปส่องมันถึงจะเพราะเรามองเราเขียนมิติไม่ได้ไงเราเลยใส่แสงเงาไม่ได้ถ้างี้เราใส่มือซ้ายได้เลยเนี่ยถ้าแสงเข้าตรงนี้ครูก็เข้มแค่ตรงนี้ละใช่ไหมอันนี้ต้องฝึก10ปีเลยที่เราฝึกหนักๆนะมันฝึกแค่ระบายแต่ถ้าเอาไปใช้เนี่ยต้องเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟแสงเข้าฝั่งนี้ครูเป็นไงฝั่งนี้เข้มจบเลยจอบอเลยนะมันเป็นหลักการที่เราไปใช้คำนึงถึงนะครูก็เขาบอกวาดรูปบ่อยๆไม่ใช่ละมันต้องรู้พวกศิลปินมันรู้แบบนี้ถ้าเป็น2จุดล่ะ2จุดก็อ้างอิงตัว L อ้างอิงตัว L แบบเนี้ยเอ๊ะอ้างอิงแบบแนวนอนแบบนี้ตัว L มองเห็นถ้าเป็น2จุดเนี่ยครูจะวาดกล่องเนี่ยก็กำหนดจุดมา1จุด2จุดอันนี้เป็นเส้นแนวเปอร์สเปกทีฟมันจะอยู่แนวบนอย่างเงี้ยอันนี้เส้นเปอร์สเปกทีฟ1จุดอันนี้จะเป็น2จุดละถ้าสมมติครูจะวาดกล่องครูเป็นไงตั้งฉากตัวนี้ก่อนตั้งฉากขอบกล่องแบบนี้อ้างอิงกับขอบกระดาษหลังจากนั้นเส้น2จุดเนี่ยมันจะวิ่งผ่านวิ่งผ่านแนวนี้ฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็อ้างอิงตัว L ตัวนี้อีก
เนี่ยอ้างอิงตัว L อีกแสดงว่าเส้นด้านข้างเนี่ยมันมา2ทางทางใช่ไหมกลายเป็นไงเป็นมุมเปอร์แบบนี้ทีนี้เป็นไงเราก็อ้างอิงตัวมุมเนี้ยคือมุมด้านข้างเนี่ยมันจะโดนแบบพวกเส้นเปอร์เนี่ยเข้าไปแบบควบคุมหมดเลยนะเส้นตัวนี้เดี๋ยวนะมันคูว่ามันต่ำพอดีเส้นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันพอดีเส้นพอดีไงเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เรามองเห็นมองมุมบนเข้าไปใช่ไหมนั่นแหละคืออ้างอิงด้านลักษณะมุมมันอ่ะ1จุด2จุดอย่างเงี้ยคือมันจะยิงเฉียงออกอีกอันนึงอ่ะ2จุดกำหนดมามันเล็กไปเมื่อกี้ V1 V2 อ้างอิงตัวแนวถ้าครูจะมองเห็นกล่องด้านบนปุ๊บเอาไกลๆหน่อยมันกล่องมันเล็กตัวนี้ V1 อยู่นี่วาดแนวเส้นตัว L ก่อนปุ๊บ